หลังจากที่คู่นี้ซ่อมไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปวิ่งมาแล้วคู่นี้ถ้าจำได้ผมซ่อมแผลนี้ไปแล้วก็ไม่แน่ใจแถวแถวนี้อีกแผลนึงก็ไปลองวิ่งดูแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับติดแน่นปกติยืดหยุ่นได้ดีนะครับไม่เปิดไม่อ้านะครับก็นี่คือข้อดีของกาวยางครับที่เอาไว้ใช้ซ่อมรองเท้าดีกว่ากาวตาช้างหรือกาวน้ำแน่นอนต่อไปนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ที่รีวิวการแปะกาวให้ดูก่อนหน้านี้ตอนนี้กาวมันก็เริ่มจะหมาดหมาดแล้วดูนะครับนี่ผมจะใช้ไม้ค้ำอย่างนี้ไว้ไม่ให้มันติดกันคู่นี้มันจะมีอยู่3นิ้วนะครับที่มันมีปัญหาอยู่ที่มันหลุดก็จะแปะเข้าไปนะครับก็คือเนี่ยครับกาวมันเหมือนแบบมันแห้งไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น5นิ้วนะครับก็ต้องค่อยๆแปะเข้าไปทีละนิ้วแปะเข้าไปตามรอยกาวเดิมนะครับชึบเสร็จไปแล้วหนึ่งข้าง ด้านนี้ครับเปิดหมดเลยทั้งพื้นอันนี้ก็เอาไม้ค้ำไว้ก็เอาไม้ออกก็ค่อยๆแปะไล่ไปแล้วก็แปะยางเข้าไปปึ๊บตามแนวเดิมนะครับพยายามไล่ให้มันตามแนวกาวเดิมนะครับไปทีละนิ้วมันอาจจะแบบไม่ได้แน่นหนาเหมือนกาวโรงงานจากโรงงาน 100% นะครับแต่ก็ยังดีกว่าใช้กาวตาช้างแน่นอนนะครับถ้าใช้กาวยางซ่อมแล้วมันก็อยู่ได้นานกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณถอยใหม่เลยก็ได้นะครับถ้าใครพอซ่อมได้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปซ่อมดูก็จะเซฟตังค์ได้แปะแล้วก็วิ่งได้อีกสักพักใหญ่ๆนะครับพอมันเริ่มหลุด
อีกก็มาแปะใหม่ไม่ได้ยากนะครับใช้เวลาประมาณ1วันก็เสร็จแล้วนะครับทากาวแล้วก็แปะนี่เห็นไหมครับด้วยหนึบเลยด้านข้างต่อไปก็ใส่นะครับชึบชึบใส่แล้วก็เหยียบเอานิ้วเราเนี่ยดันให้มันเข้ากับรูปเท้าเหมือนที่เอาค้อนตอกเลยนะครับให้มันแน่นเดี๋ยวตอนนี้ก็มีพรุ่งนี้มีโรงงาน12โลเดี๋ยวก็ลองเอาตัวนี้ไปวิ่งดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับซ่อมรองเท้าไวบัมไฟฟิงเกอร์คลิปวิดีโอนี้ก็จบตอนนี้นะครับสวัสดีครับ